อันนี้มาทดสอบการทำงานของตัวนี้ Minolta HiMatic E ตัวนี้ก็ขึ้นฟิล์มแล้วกดถ่ายได้เลยเห็นไหมตอนนี้มันจะเปิดปิดข้างในเองว่าถ้าเรานิ้วบังที่วัดแสงเนี่ยมันจะเปิดปิดช้าลงเห็นได้ชัดถ้าปล่อยแต่ปกติก็เปิดปิดไวจริงๆมันต้องให้เปิดปิดไวนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะในช่องมองจะมีบอกมุมซ้ายบนว่ามันกดลงไปครึ่งหนึ่งหรือว่าเกือบสุดอ่ะมันจะขึ้นสีเราดูในนี้จะเห็นไหมจะอันนี้ขึ้นสีแดงแสดงว่ามันมืดไปถ้ามันขึ้นสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยแสดงว่าโอเคแสงโอเคก็กดถ่ายได้แล้วก็ตอนเรากดถ่ายก็จะมีไฟแดงขึ้นตรงนี้อันนี้ก็เป็นโฟกัสอันนี้ก็จะเป็นปรับ ISO ของกล้องนะครับก็อันนี้ขึ้นฟิล์มหนึ่งทีแล้วก็เลื่อนตรงนี้อันนี้เป็นตัวจับเวลาถ่ายภาพกดถ่ายตรงนี้ก็ค่อยๆเด้งกลับเองแล้วตรงนี้จะเปิดปิดเองเผื่อว่าไว้แบบตั้งเวลาถ่ายไปเที่ยวคนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ปรับไว้เชื่อมกับแฟลชนะครับก็ปรับไปตรงไหนก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ใช้เปิดฝาหลังก็ดึงตรงนี้ขึ้นปึ๊บนี่ดูแกนฟรีว่ามันเลื่อนดีไหมดีเลื่อนดีใส่ฟรีตรงนี้แล้วก็ปลายฟรีใส่ตรงนี้โอเคเรียบร้อยนะครับ